สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับคุณหญิงหลุยภริยาอดีตนายกเข้าเยี่ยมปอห่วงเหมือนลูกคนหนึ่งโบเผยวันนี้ปอยิ้มนะครับเมื่อเวลา 09:30 นวันที่13มกราคม259ผู้สื่อข่าวเฝ้าติดตามความคืบหน้าการป่วยของปอทฤษฎีสหวงศ์พระเอกชื่อดังวัย35ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการไข้เลือดออกแบบวิกฤตที่หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยยังคงต้องเฝ้าระวังในห้อง CCU อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา66วันในวันนี้มีประชาชนเดินทางมาที่ชั้น9และสอบถามอาการของพระเอกหนุ่มเป็นระยะซึ่งที่หน้า CCU มีนางพิสมัยสาวงบรรดาอันวอยสอนบนตาชายสอนเพลงผู้จัดการส่วนตัวของปอทฤษฎีผู้เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยอันวอยเผยสั้นๆว่าตนเองสัมภาษณ์เรื่องอาการของปอส่วนอาการความคืบหน้าของปอว่าให้ทางโรงพยาบาลออกมาให้ข้อมูลต่อมาเวลา 13:15 นคุณพ่อสงวนสาวงครับโบแวนดาสาวงและนางมลิน้องมลิหรือหญิงภาควันวัย2ขวบนะครับเดินทางมาที่ชั้น9หน้าห้อง CCU ก่อนที่จะเดินเข้าไปในด้านในนะครับมลิได้แวะทักทายสื่อมวลชนและออกมาอีกครั้งพร้อมกับถือ iPad ที่เปิดคลิปวิดีโอเพลงก้าวไปด้วยกันระหว่างที่น้องมลิดูคลิปวิดีโอก็ร้องเพลงและเต้นไปด้วยพอถึงช่วงที่มีรูปปอทฤษฎีออกมาน้องมลิก็พูดว่าพ่อจ๋าสู้ๆด้านโบแวนดาเมื่อมาถึงก็เดินเข้าไปเยี่ยมปอในห้อง CCU นะครับต่อมาเวลา 13:50 นคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธนะครับภริยาพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่หอพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9พร้อมกับเลขาเพื่อเข้าเยี่ยมพระเอกหนุ่มครับก่อนเดินทางกลับนะครับคุณหญิงพันเครือได้ให้สัมภาษณ์ว่าปอเขาก็เหมือนลูกคนหนึ่งเขาเป็นห่วงเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างดูจากข่าวขั้นตอนการรักษาเขามีการตัดขาแล้วรู้สึกเสียดายไม่น่าถึงกับตัดขาเราเลยเป็นห่วงว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณแม่ของปอเขาบอกว่าตอนนี้ปอยังเบอร์เพราะฤทธิ์ยาแต่คุณแม่บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วถามต่อว่าเคยดูละครของปอบ้างหรือเปล่าคุณหญิงเผยว่าเคยดูล่าสุดก็ละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้านเขาหน้าไทยชอบเขาเวลาที่เขาเล่นเป็นนายอำเภอเป็นครูเป็นแฟนละครของเขาวันนี้ก็มาให้กำลังใจครอบครัวของเขาด้านพ่อสงวนเผยสั้นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าวันนี้อาการปอดีขึ้นโบเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเขาบอกให้ปอยิ้มปอก็ยิ้มนะครับ